ท่านวิรัตวรสิรินครับกราบขอบคุณท่านประธานที่เคารพกระผมนายวิรัตวรสิรินขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้ต้องขอประธานโทษท่านประธานนะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดพักเข้าไก่ท่านประธานครับกับผมนายวิรัติวรสลินพักเสมไทยค่อนข้างชุกละหุกนิดหนึ่งนะเพราะไม่ได้เตรียมการมาก่อนเข้ามาปั๊บก็เจอก็รีบเลยนะครับท่านประธานอาจจะเกินเวลานิดหน่อยหรือไม่ดูนะครับท่านประธานครับวันนี้รับทราบรายงานปี2563ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในปี2563นี้จากงบก็แสดงผลดำเนินงานว่าได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐและอื่นๆเป็นจำนวนถึง 1,243 ล้านบาทแต่เมื่อกระผมพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายบุคลากรเนี่ยมีจำนวนถึง252ล้านกว่าบาทคิดเป็น 20.31% ค่าตอบแทนอีก20กว่าล้านค่าใช้สอยต่างๆอีก110ล้านค่าวัสดุอีก19ล้านกว่าและค่าสาธารณูปโภคอีก18ล้านค่าเสริมราคาค่าตัดการจำหน่ายอีก292ล้านท่านประธานครับรวมทั้งหมด700กว่าล้าน713ล้านเพราะฉะนั้นเหลือเป็นส่วนที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยโครงการจริงๆเนี่ยเหลือแค่250ล้านก็ไม่ใช่ว่าเอาไปวิจัยทั้งหมด250ล้านไม่ใช่นะครับยังเหลือเป็นส่วนอยู่250ล้านท่านประธานครับจากงบประมาณทั้งหมดเนี่ยจึงแปลกใจเมื่อค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายสูงขนาดนี้เหตุใดจึงยังไม่มีผลงานวิจัยอันเป็นที่ประจักษ์เป็นชิ้นเป็นอันที่มีประสิทธิภาพในรายงานนี้ไม่มีเลยนะครับท่านประธานทำให้รู้สึกกังวลว่างบประมาณที่จัดสรรไปนี่จะสูญเปล่าหรือไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างแท้จริงแม้ว่างบประมาณกว่าครึ่งถูกใช้จ่ายกับค่าตอบแทนบุคลากรสูงมากนะครับแต่ผลสำเร็จในการวิจัยกลับไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนพูดง่ายๆคือไม่คุ้มค่านะครับสถาบันป้องกันประเทศนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพกองบัญชาการกองทัพไทยในทหารชั้นผู้ใหญ่ต่างๆมากมายนะครับเป็นกรรมการท่านประธานครับผมมีความเห็นว่าถ้ามองว่าเป็นหน่วยงานที่ทำภารกิจกองทัพเกิดความซับซ้อนทับซ้อนกันนะครับด้านภารกิจกับหน่วยงานอื่นๆในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยกันทับซ้อนกันนะครับเพราะโครงการวิจัยในการป้องกันประเทศเนี่ยมีการวิจัยลักษณะเดียวกันทุกเหล่าทัพมีอยู่แล้วนะครับซึ่งกระทรวงกลาโหมนั้นยังมีศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยภารกิจหลักในการวิจัยพัฒนาและผลิตยุทโธปกรณ์สนับสนุนสร้างปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดโรงงานผลิตปืนใหญ่ต่างๆปัจจุบันจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในสังกัดกระทรวงกลาโหมมีจำนวนถึง48แห่งอยู่ในสังกัดกองทัพบก21แห่งกองทัพเรือ7แห่งกองทัพอากาศ12แห่งกองบัญชาการกองทัพไทยอีก1แห่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอีก7แห่งที่ใช้จ่ายจากงบประมาณของรัฐนะครับจึงไม่ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อการวิจัยอีกหรือครับทำไมยังต้องมีสถาบันนี้อีกนะครับยังมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาคเอกชนอีกกว่า60บริษัทนะครับท่านประธานครับและเมื่อได้อ่านรายงานเล่มนี้แล้วนะครับขึ้นตรงอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีการบันทึกข้อตกลงว่าได้ร่วมวิจัยพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโครงการต่อเรือตรวจการไกลฝั่ง6ลำเมื่อวันที่26พฤษภาคม2563ตกลงวิจัยพัฒนาส่งเสริมกิจการป้องกันระหว่างบริษัทชอทวีมหาชนท่านประธานทำให้เกิดข้อสงสัยเพราะชอทวีเนี่ยค้ากับอาวุธกับสามเหล่าทัพมาโดยตลอดอยู่แล้วทำไมจะต้องมาวิจัยกันไปซื้อกันไปหรือยังไงทำไมจะต้องมีอย่างนั้นตรงนี้เป็นข้อสงสัยอย่างมากนะครับท่านประธานชอทวีเอง
พลเอกประยุทธ์ในสมัยคสช.ได้ซื้อรถเมย์ปรับอากาศรถโดยสารปรับอากาศใช้ NGV กับชทว489คันในวงเงิน 4,261 ล้านบาทในขณะที่มีบริษัทอื่นเสนอลักษณะเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันแต่หัวหน้าคสช.ขณะนั้นไม่ซื้อเขาเสนอวงเงิน 3,440 ล้านบาทท่านประธานถูกกว่ากันตั้ง800ล้านเฉพาะตรงนี้นะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอเขาเสนอมาซ่อม5ปีหลังจาก5ปีเขาเพิ่มรถให้อีกเท่าตัวหนึ่งคือไม่ต้องซ่อมละให้รถใหม่ไปเลยรถเก่าก็ให้ไปด้วยอีก489คันพลเอกประยุทธ์ไม่ซื้อแต่ซื้อกับชทวีซึ่งแพงกว่าทำให้เกิดข้อสงสัยนะครับว่าการจัดตั้งองค์การมหาชนแห่งนี้มีผลประโยชน์ของกระทรวงกลาโหมแอบแฝงหรือไม่เป็นข้อน่าสงสัยอย่างยิ่งนะครับซับซ้อนไปซับซ้อนมาท่านประธานจะเห็นว่าสิ่งที่ผมอภิปรายมาเนี่ยงบประมาณทับซ้อนกันการวิจัยต่างๆก็กองทัพก็มีอยู่แล้วมากมายแต่ก็ยังจะมาตั้งสถาบันเพื่อวิจัยอีกกรรมการต่างๆทั้งหลายก็เป็นเหล่าทัพทั้งหมดท่านทำไมจะต้องเอาเหล่าทัพมานั่งเป็นกรรมการถ้าท่านบริสุทธิ์จริงท่านประธานครับเป็นข้อน่าสงสัยอย่างยิ่งนะครับผมก็กราบเรียนท่านประธานและกราบเรียนไปถึงท่านคณะกรรมการที่มาชี้แจงนะครับช่วยตอบให้หายสงสัยด้วยครับกราบขอบคุณท่านประธานครับครับท่านต่อไปครับท่านภาสกรเชิญครับเชิญครับท่านครับครับขอบคุณท่านประธานครับผมวิรัติ วรศิลป์ พรรคเสรีรวมไทยนะครับท่านประธานครับก็กราบขอบพระคุณท่านผอ.นะครับท่านผู้อำนวยการนะครับที่ได้กรุณาชี้แจงอย่างละเอียดเกินกว่าคำถามด้วยซ้ำไปละเอียดมากนะครับท่านประธานที่จริงแล้วที่ผมพูดถึงชทวีเนี่ยผมก็เป็นด้วยความเป็นห่วงนะครับผมเห็นว่าในสมัยคสช.เนี่ยบริษัทชทวีเนี่ยก็มามีสัมปทานมากมายนะครับเช่นรถเมย์นะครับeticketของรถเมย์เนี่ย 2,600 คันนะครับใช้วงเงินไปทั้งสิ้น 1,600 กว่าล้านบาทก็ไม่ทราบว่าทางสถาบันถึงวันนี้เนี่ยท่านสถาบันได้ดูตรวจสอบประวัติหรือยัง eticket ใช้ได้หรือไม่รัฐสูญเสียเงินไป 1,600 กว่าล้านบาทหรือเปล่าหรือยังไงก็ฝากท่านไปดูด้วยว่าผมก็เกรงว่าสถาบันจะเสียหายกรอบงบประมาณของชาติในอนาคตนะครับอีกนิดเดียวสั้นๆนะครับท่านประธานครับในหนังสือรายงานเล่มนี้เนี่ย30หน้าแรกก็เป็นรูปกรรมการ30หน้าหลังก็เป็นรูปกรรมการผมคิดว่าปีหน้าไม่ต้องมีรูปกรรมการมากอย่างนี้นะครับไม่ต้องหรอกครับนะครับขอบพระคุณมากครับเปลืองหน้ากระดาษนะครับขอบพระคุณท่านประธานครับ